มาถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นนักแสดงมากฝีมือเจ้าของรางวัลนาตราชล่าสุดนี่ยังจะประกาศรางวัลไม่เอาจริงนะวันนั้นเราก็ร้องไห้แบบเขานะเราก็อยู่ตรงนั้นแหละเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยกันแหละแล้วเราก็ภูมิใจนะว่าแบบเฮ้ยรัศมีแขได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทละครเย็นครับเราแบบเฮ้ยภูมิใจอ่ะแล้วที่รัศมีแขขึ้นไปพูดทุกอย่างก็คือแบบจริงแล้วออกมาจากใจมากๆเลยตอนนี้รับบทเป็นครูเจนนี่ในละครนักตบบ้านโคกปังของเราปังสมชื่อค่ะล่าสุดนะคะทำเรตติ้งได้ 5.8 จะ6แล้วใช่แล้วเชื่อว่าน่าจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อเข้าไปในละครเนี่ยเกมการแข่งขันมันสูสีเหลือเกินแม้ว่าเด็กๆจะทำได้ดีลูกตบสายฟ้าแต่ก็นี่ผอ.ตัวร้ายดาวเด่นพิยานำแสดงโดยเต๋าสมชายร้ายมากๆก็คือเล่นนอกกฎตลอดล่าสุดก็คือว่าจะหลอกให้หนึ่งในนักตบของฝั่งบ้านโคกปังเนี่ยออกไปทะเลาะวิวาทคือนี่คลิปนี้นี่แล้วเล่นถึงกันทุกคนลูกเราเนี่ยแล้วเด็กน้อยน่ารักเนอะพี่แจ็คเนอะน่ารักแล้วนี่ก็คือไม่ได้สิยอมไม่ได้ครูใหญ่วิ่งไปแล้วแว่นกระเทือนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะแพ้หรือจะชนะเรื่องเราจะเป็นยังไงขอต้อนรับรัศมีแขค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟเป็นสบายดีนะคะครับสบายดีครับทำไมทักเรื่องนี้ก่อนเราต้องทักค่ะอันนี้เธอไม่รู้เรื่องมาฉันเป็นคนแรกๆเลยวันนั้นที่รู้เรื่องหรอที่ร้านแห่งหนึ่งฉันก็ไม่ได้คุยกันเลยโป๊ะเลยโป๊ะอย่างนี้เลยโป๊ะยังไงเพื่อนฉันก็เงียบแล้วก็สักพักพอแยกย้ายเสร็จแขเรียกว่าโทรมาขอร้องดีกว่าว่าอย่าเพิ่งเปิดเผยใช่เพราะว่านี่ชอบนินทาไงก็เลยเล่าให้พี่หอมฟังก่อนก็เลยรู้ทั้งวงการเลยรู้โลกต้องรู้เลยใช่อ๋อก็คือไปกินข้าวกับเบนเดียวยังไม่จบอีกไปกินคนเดียวแล้วไปเจอเขาแล้วก็เดินเข้ามาแล้วตุ้งแล้วนี่ทั้งคู่เลยเหมือนอะไรรู้ป่ะตุ้งแล้วก็โอ๊ยเราก็ตายละทำยังไงดีมาคนเดียวทักก็ไม่ได้ร้านมีเป็นร้อยเป็นล้านไม่เจอกันร้านนั้นตอนเจอพี่แขกเขารู้สึกยังไงตอนนั้นอะเปิดตัวยังไม่เปิดตัวยังโอ้ยตอนนั้นก็ตึ้งอย่างนี้แหละใช่อีแขกก็บอกว่าอีฉันที่คนแรกเลยนะที่ไม่รู้ส่วนเพื่อนเราเรียบร้อยเลยข้างหลังอุ้ยเสียงหวานเนี่ยแขกน่ารักนี่เข้ามาไม่ได้เตรียมเรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวไม่เห็นมีในสคริปต์เลยอ่ะเมื่อวานเป็นวันแม่อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วเราแล้วรอบวันเราสดๆไงเราจะได้รู้กันสดๆตรงนี้โอเคเปลี่ยนเรื่องได้วันนั้นคนดูเดี๋ยวไม่ได้คุยเรื่องละครพี่แท่งเนี่ยก็ได้เอามาถึงแน่นอนเมื่อวานวันแม่อะไรแล้วคุณจะรู้ว่าแขเป็นคนที่กตัญญูมากกับแบบว่าทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงหรือทุกคนที่แบบว่าให้การดูแลแขสนับสนุนแขมาตลอดอย่างพี่ลูกเกดอย่างนี้เนาะพี่ต้นหอมอย่างเงี้ยเมื่อวานวันแม่แขให้อะไรบ้างก็จริงๆก็พาสำหรับพี่หอมจริงก็ไม่ได้ให้อะไรก็ไปกับพี่หอมก็พาลูกไปเที่ยวกันแล้วเราก็บอกแฮปปี้มาเธอร์สเดย์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนพี่เกดก็ไปดินเนอร์กันไปกับป้าตือด้วยวันแม่ด้วยสกายก็ไป Mother's Day แล้วก็บวกกับสกายเพิ่งได้เหรียญมาที่ไปแข่งว่ายน้ำใช่ก็ไปเราก็ไปเซเลบเรตกันใช่น่ารักคือแขเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเด่นเรื่องความกตัญญูนะเอาจริงๆนะบอกกับเราเรื่องนี้หน่อยสิว่าเฮ้ยมันสำคัญยังไงเอาจริงๆแขว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องมาจากข้างในอ่ะพี่หนุ่ยวันเราได้อะไรเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการจะบางทีอาจจะพูดว่า thank you ไปหน่อยขอบคุณนะแต่มันไม่ทัชนะมันรู้ว่ามันอยากทำอะไรให้มากกว่านั้นนะแล้วมันรู้ว่าแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นมันก็เลยจะทำให้อาจจะเป็นด้วยของมนุษย์ด้วยมันเลยอาจจะต้องไปหานู่นหานี่แบบรู้สึกเซอร์ไพรส์ทำให้เขารู้สึกโอเคดีใจขึ้นหรือว่าแฮปปี้ขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างแฮปปี้เนสให้กันมากกว่าคือมันเลยรู้สึกว่ามันพิเศษมากกว่าแค่คำพูดเนอะใช่ครับเพราะถ้าแบบขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมันก็วันส์มันไม่สุดนะมันไม่สุดนะมันแบบมันแค่นี้หรอกับสิ่งที่เขาให้เราสิ่งที่เขาให้ใจเราถูกปะเพราะอย่างถ้าพี่หอมก็จะเป็นพี่หอมกับคลาวเดียคุณแม่ของปกป้องที่เราขอบคุณทุกปีอยู่แล้วแบบโอ้ thank you นะมีแบบเด็กๆมาให้น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเรามีลูกเราก็จะบอกหมดเลยแบบ Happy Mother's Day นะวันนี้เป็นวันแม่ก็แฮปปี้สำหรับแม่ๆทุกคนนะน่ารักเนาะแต่จริงนะ เธอยังมาส่งให้ฉันเลยใช่จ้ะนี่คนนี้เห็นข้างหน้าเขาเป็นคนปากไม่ดีแล้วเธอแต่เนื้อในคนนี้เบนไม่เห็นบอกเลยนะครับเบนบอกว่าทำงานหนักแล้วว่าน่ารักมากมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำพฤติกรรมกับใครนี่ไงเอาเงี้ยฉันไม่ถามคำถามอะไรเดี๋ยวต่ออันนี้อยู่ข้างพี่หนุ่ยนะคะอย่าให้จับมือนะคะถ้าฉันจับมือกันแล้วก็น่ากลัวมากมาถึงอีกหนึ่งคนที่แขกก็ไม่เคยลืมคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโอ้ลืมไม่ได้เป็นคนที่แบบไปเจอเราที่สวีเดนเลยแล้วก็ในระยะ2 เดือนพี่แท่งจะพูดสั้นมากพูดน้อยมากก็บอกแค่ว่ามาเมืองไทยนะเชื่อพี่มาเมืองไทยเชื่อพี่มีคาแรคเตอร์พูดอย่างนั้นอยู่2 เดือนคือเขาอะไปแสดงที่สวีเดนใช่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นไปกับพี่หนุ่มคงกระพันแล้วก็ไปกับพี่เอ๋แฟนพี่หนุ่มแล้วก็พี่แท่งแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยพี่ดูแลที่แคร์คนไทยเป็นไกด์ด้วยนะฮะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของผู้หญิงไงไม่ได้หาให้นะเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราก็เล่นมุกเล่นอะไรแล้วพี่แท่งเลยเห็นพี่หนุ่มพี่เอ๋แล้วก็พี่แท่งเขาก็ไปคุยกันเขาบอกน้องคนนี้มีคาแรคเตอร์น่าจะมาเมืองไทยอะไรแล้วเขาบอกเราว่าไงสวยมากเธอสวยมากไม่ใช่หรอกจริงว่าบอกมีคาแรคเตอร์มาเมืองไทยให้มาเมืองไทยสิมาเมืองไทยเชื่อพี่มีคาแรคเตอร์แล้วไม่ถามกลับเข้าไปแล้วมาเมืองไทยแล้วให้มาทำอะไรอะป๋าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะก็แบบหนูไม่มั่นใจอะพี่ป๋าก็จะบอกว่ามาเมืองไทยเชื่อพี่มีคาแรคเตอร์ป๋าจะพูดอยู่แค่นี้แต่ว่ากันนั้นบอกว่าไม่มั่นใจก็มานะมาที่ตึกแกรมมี่ด้วยเหรอใช่ก็จริงๆก็มาก่อนก็เจอพี่แท่งกับพาไปเจอคนนู้นคนนี้แต่ด้วยความที่เราแบบโอ๊ยรอไม่ไหวละแหละตังค์ก็จะหมดละช่วงนั้นเนาะก็ต้องรีบมาแล้วก็เลยเขียนเรซูเม่มาตึกแกรมมี่แล้วก็เดินเข้าตึกมาเลยก็มาเองเลยรีเซพชันก็ถามว่าแบบติดต่ออะไรคะเราก็บอกว่าอ๋ออย่าเป็นดาราค่ะแต่ก็บอกได้ตอนนั้นจำได้น้องผมบ๊อบแล้วหลังจากนั้นก็โทรหาพี่แท่งว่าพี่แท่งอยู่ที่ตึกพี่แท่งบอกมาทำอะไรบอกมาหางานตรงพี่แท่งเลยให้ไปเจอพี่ชมพู่ที่ชั้น31แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มขึ้นเราก็จะเดินผ่านรีเซพชันแบบว่าสวยๆน้องก็บอกไอ้อีนี่ได้แน่นอนมันเริ่มเข้าตึกแล้วจนทุกวันนี้น้องไม่อยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับน้องผมบ๊อบรีเซพชันคนนั้นในวันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่มากนะเขียนอะไรก็ไม่รู้พี่ไม่รู้จะขอบก็ง่ายไม่ยากค่ะก็แลกบัตรขึ้นก็โอเคไม่ก็ดีใจถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งแล้วเราจะมองหน้าเขาทุกครั้งมันจะมีโมเมนต์ที่แขมองเขาอ่ะเข้าตึกบ่อยๆแล้วเราเริ่มยิ้มให้กันแล้วเรารู้ว่าเขาอ่ะดีใจกับเราผ่านสายตาอะไรแบบนี้แบบดีใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับพี่แท่งล่ะคะกับพี่แท่งที่เป็นคนบอกให้เรามาถ้าวันนั้นพี่แท่งไม่บอกพี่สวีเดนอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะก็ด้วยความที่ป่าเขาเห็นแววฮะจนเราได้มาอยู่ตรงนี้มันทำให้เรามีงานทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยเลี้ยงข้าวคนเลยพอเวลาบ้างเราก็ต้องเอาเวลาไปดูแลตัวเองออกกำลังกายแต่เขาเป็นคนชอบขอให้เลี้ยงข้าวนะจะชอบพูดว่าแม่เลี้ยงข้าวสักมื้อบอกป๋าหยุดก่อนตอนนี้ทำงานป๋าผิดหน้าที่เอาหนูมาทำงานแล้วหนูก็ต้องวิ่งทำงานไม่แล้วทำไมเราเลี้ยงพี่ลูกเกดป้าตือต้นหอมได้เงี้ยป๋าจับตัวยากแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยมันก็จะฟีลแบบบางทีมันว่างอ่ะนั่นนะพี่นุ้ยเข้าใจปะนานๆว่างทีก็อยากอยู่กับเพื่อนมันไม่ได้มีโอกาสไม่เคยลืมทุกสื่อเราจะขอบคุณเสมอไอจีได้รางวัลเราขอบคุณหมดชอบกินบ๊วยซองแดงมากส่งบ๊วยซองแดงให้5 ปีเนี่ยเพิ่งได้รังหนึ่งแต่ว่าป๋าก็จะรู้ว่าอันนี้คือสำเนาถูกต้องทุกอย่างมาจากใจไม่ได้เสียแซงว่าโอ๊ยป๋าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะป๋าอย่าทวงมากบุญคุณเพราะทวงอ่ะมันหมดได้และเด็กมันแก่ขึ้นทุกวันป๋าแก่ลงทุกวันเพราะฉะนั้นป๋าต้องอยู่ในแบบเส้นกลางว่าเด็กมันบีซี่นะเริ่มน่ากลัวแล้วนะเด็กมันบีซี่อยากให้2 คนนี้เขาร่วมมือกันใช่ไหมคุณศักดิ์สิทธิ์อยู่ยากแล้วก็สรุปว่าอย่างนี้นะไม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ลืมนะจ๊ะไม่เอาจริงๆอ่ะรักนะครับโอกาสก็ยังแล้วล่าสุดก็เดี๋ยวอาจจะสปอยกันนิดหนึ่งเขาอยากให้ไปตีกอล์ฟฮะอีเราก็กลัวดำไม่ได้อย่าไปตีกอล์ฟกับเขาจริงๆก็ไม่อยากตีเขาบอกว่ามันเขาหลอกเอาเงินเราใช่ไงใช่ได้ยินมาอยู่จริงๆคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปตีแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่ได้พนันนะคุณผู้ชมก็ได้อยู่ในเกมของเขานั่นแหละอุ้ยเขาได้ตังค์นะแต่เอาจริงๆเห็นป๋าเขาก็รู้ว่าบางส่วนก็ไม่ใช่คนดีใช่ซึ่งเราก็รู้เหมือนกันว่าป๋าก็ซับซ้อนเหมือนกันใช่เราเรียนรู้แล้วใช่แต่ในนักตบบ้านโคกปังเขาดีเป็นคนที่รักโรงเรียนมากทำทุกอย่างเพื่อเด็กๆเชื่อมันในอุดมการณ์โอเคแล้วเราก็เป็นครูเจนนี่ที่คอยซัพพอร์ต บ้างซึ่งคนเจนนี่ก็จะเป็นแบบว่าฟีลแบบก็ได้ครูใหญ่เราไปด้วยกันช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักของเราแล้วคือในบ้านโคปังคือความหวังของเด็กๆเราไม่อยากให้โรงเรียนถูกปิดเพราะมันจะกระทบถึงเด็กๆหลายคนซึ่งเรื่องนี้จริงๆเหมาะกับรัศมีแขมากเพราะรัศมีแขก็คือเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพซึ่งตอนนี้ยังเป็นอยู่ด้วยยังเป็นอยู่ปีนี้กำลังตัดสินใจ 50-50 อยู่ว่าจะเล่นลีกต่อไหมแต่จริงๆอยากเล่นแต่ถามว่าหนูถนัดกว่าคนอื่นไหมเพราะหนูต้องทำงานไปด้วยงานไปด้วยซ้อมไปด้วยไปอย่างนี้ตัวเล็กนะไปอย่างนี้ตัวเล็กไปตัวเล็กกว่าหลายคนเลยใช่มันต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าคนอื่นอย่างเพื่อนในทีมก็ซ้อมเขาซ้อม100แต่แขกต้องซ้อม200เพราะแขกงานในวงการบันเทิงใช่ไหมเราไม่ได้ซ้อมทุกวันด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของแพชชั่นหมดแล้วก็ต้องดูด้วยว่านักตบที่เขาซื้อตัวจากต่างประเทศหน้าตาเป็นไงด้วยว่าความอยากเล่นอันนี้มีส่วนครับอันนี้ส่วนสำคัญตอนแรกคิดว่าเพื่อนร่วมทีมเขาจะมีทักษะที่ดีไหมอะไรไม่ทุกวันนี้ใช้ผู้ชายนำทางซึ่งก็ทำให้เราได้ดีมาตลอดถูกต้องแล้วกับนักตบบ้านโคกปังแขเป็นนักตบมืออาชีพวอลเลย์บอลและช่วยอะไรเด็กๆด้วยจริงๆมีส่วนเยอะในเรื่องของภาษาบางทีในการที่เราเล่นละครบางทีบทเขียนมาอาจจะภาษาทางการไปแต่เราก็สามารถแบบมูฟเปลี่ยนมาเป็นภาษาแบบง่ายๆอะไรกีฬาตีทัชบ็อกตีติดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีศัพท์อย่างเช่นแบบ3.6 3.5 อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยง่ายๆอะไรเงี้ยตี3 เมตรหลังสิบางทีเราบอกพระเอกกล้องลองใช้คำนี้ดูโอ้โหมันจะดูเป็นแบบง่ายเซ็ตแบบว่ามิดเดิลบล็อกตัวตีบอลไวอย่างเงี้ยก็เรียกบอลกลางเรียกบอลไวบอลสั้นเนี่ยมีศัพท์แค่นี้ลองใช้เอาอะไรอย่างเงี้ยที่นักกีฬาเขาใช้กันจริงๆใช่อยากรู้ว่าอยากถามมานานแล้วที่เวลานักวอลเลย์บอลเขาชอบถ่ายหลังมือแล้วเขาส่งซิกอะไรอย่างเงี้ยตีทับอย่างเงี้ยส่งซิกกันบางทีไม่อยากพูดบางทีตรงข้ามรู้ไงส่งซิกกับตีทับอันนี้ทับอย่างเงี้ยอันนี้แทรกอย่างเงี้ยอันนี้สั้นอย่างเงี้ยอันนี้บอลแบบบอลสั้นแต่ว่าพุ่งหัวแหลมหน่อยอันนี้บอลวายก็คือสปีดหน่อยอันนี้โค้งนะโค้งนะมีหลายท่ามันสากลเลยไหมคะสากลเลยไหมหมายถึงว่าหรือว่าแล้วแต่ว่าทีมจะอะไรทีมแล้วแต่ว่าจะนัดแนะกันเป็นคนรับเฉพาะในทีมใช่แต่ว่าเด็ดที่สุดก็ต้องพี่นุชราเนี่ยเคยไปซ้อมด้วยกันก็คือจะคุยกันปกติแล้วให้ซิกไปด้วยแล้วคือเป็นอะไรที่เราว้าวมากความเก่าของเขาก็คือคุยกันอย่างนี้แหละให้ซิกเสร็จหมดแล้วแล้วด้วยความที่เราไม่ชินทุกคนได้ซิกหมดแล้วแล้วเรายืนนิ่งเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าแบบพี่มันถามว่าทำไมถึงต้องทุ่มเทวอลเลย์บอลมันได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมันไม่ได้แค่ว่าอยากขึ้นแล้วก็กระโดดตบบอลได้ชัยชนะจบเราอยากรู้ว่าอาชีพนี้มันเป็นยังไงเป็นแบบมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเรายังมีซีวีลีกอยู่ใช่ถูกไหมก็ต้องฝากเชียร์ด้วยสำหรับทีมผู้หญิงสาวๆก็ชนะไปแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือทีมชายอยู่นะครับก็น้องรักของหนูน้องเต้ยนะก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ก็ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเห็นแล้วก็ซ้อมหนักอยู่ละก็อยากเชียร์ให้แบบได้ชัยชนะเลยนะและอย่างที่บอกอ่ะทีมชาติไทยของเราก็ขั้นเทพเหมือนกันทุกคนนะใช่ครับใช่ไหมแล้ววอลเลย์บอลเราอยู่เขาเรียกว่าท็อปของเอเชียว้าวน่าภูมิใจเนอะซึ่งทีมชายของเราจะไทยพบอินโดคู่แข่งเป็นยังไงบ้างคะงานหนักมากเลยก็คือพี่กินหมูกับหมูแฮมเลยประมาณนั้นไม่เบื่อไม่เมาไม่เบื่อไม่เมาแข่งกันมาตลอดสูสีกันมาตลอดใช่แล้วก็อย่างที่บอกฮะอินโดเขาบอกเลยก็ถ้าดูตามเกมก็คือห้ามแพ้ไทยอย่างเงี้ยเลยก็คือมาตรฐานของเขาคือห้ามแพ้ไทยนะศึกศักดิ์ศรีด้วยนะใช่เฮ้ยเรื่องนี้เราจะอัดฉีดนักกีฬาไทยเรายังไงดีฮะก็อัดฉีดหลังบ้านอยู่นะคะทีมชายแต่ว่าพูดไม่ได้ทีมหญิงอัดฉีดเขาไหมคะเนี่ยคะทีมหญิงแล้วจ้ะโอ้ยสปอยพี่เราไปพูดติดกระเป๋าไม่เหลือสมบัติแล้วสิ่งเดียวที่ไม่ให้ทำกับทีมหญิงคือไม่ให้มาบ้านแค่นั้นเลยที่เหลือสปอยหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นสุกนี้นะเราต้องเอาใจเชียร์นะนักตบซีวีลีกชายของเราใช่ครับให้ชนะอินโดให้ได้ถูกต้องคำนี้คำเดียวเท่านั้นใช่ฝากเชียร์ฮะกำลังใจส่งไปบางทีนักกีฬาอยู่ในสนามหรือว่าใครที่อยู่นั้นไปเชียร์กันเยอะๆนักกีฬาอยู่ในสนามบางทีเขาโฟกัสกับเกมแต่เขารู้หมดเลยนะฮะเขาได้ยินพลังเชียร์เขาได้เสียงเชียร์ทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาถ้าเวลาเรามีเสียงเชียร์มันจะเป็นยังไงโอ้โหคึกขนองตีว่าแรงแล้วตี100แล้วพอมันเสียงเชียร์มามันไป150ได้เพราะฉะนั้นไปเชียร์กันได้นะคะสุดนี้แต่ว่านักตบบ้านโคกปังยังต้องเชียร์กันต่อยังไงก็ต้องเชียร์ด้วยใช่เป็นยังไงล่ะเต๋าสมชายเขาโอ้โหนิสัยไม่ดีใช้หมดทุกอย่างไม่ถึงในละครล่าสุดเหมือนจะแบบว่าน่าจะใช้เวทมนต์แล้วล่ะคุณใส่แล้วเนาะน่าจะใช้คุณใส่มันก็เกินไปบางทีนะเต๋าเบาได้ก็เบานะคะก็ต้องมาดูแหละว่าศึกนี้บ้านโคกปังจะผ่านไปได้หรือไม่นะคะเย็นนี้ 19:00 น.เจอกัน นะคะคนดีผีคุมบอกไว้ก่อนเลยคุมหรือเปล่าแต่เอ๊ะก็ดูแบบทรมานอยู่นะก็โดนบ้างก็โดนของบ้างอะไรอย่างนี้คุณเจนนี่ดำเลยทั้งเรื่องไม่ใช่สิเราเน้นแทนเราเน้นแทนนะติดตามด้วยนะคะนักตบบ้านโคกปังนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณรัศมีแขกขอบคุณมากครับขอบคุณครับ